ปรากฏการมิลลินะคะที่ไปโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีดนตรีโคเชล่านะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเราขายดีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าที่อเมริกาก็ขายดีไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมคะติดตามหน่อยกันฮะจากทางคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์นะคะผู้สื่อข่าว VOA ภาษาไทยนะคะรายงานมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะครับกระแสของข้าวเหนียวมะม่วงในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในกลุ่มของชุมชนไทยเป็นที่พูดถึงมาตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับทำให้ยอดการสั่งซื้อมะม่วงยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงตามร้านอาหารไทยตลาดไทยล่าสุดพุ่งสูงขึ้นตามกันวิมิภาชัยอุ่นครับเจ้าของบริษัทวิภาฟู้ดบริษัทนำเข้าผลไม้สดในลอสแอนเจลิสให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ภาคภาษาไทยถึงยอดสั่งซื้อมะม่วงที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวในช่วงนี้โดยเธอมองว่าจากเดิมที่มะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วมียอดสั่งซื้อจากร้านอาหารไทย600ถึง700ลังต่อเดือนแต่ณปัจจุบันนะครับกลับขายดียิ่งขึ้นไปอีกคิดว่าน้องมิลลี่เนี่ยเป็นคนที่นำกระแสของข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะสู่ตลาดโลกซึ่งความจริงอ่ะขายได้อยู่แล้วแต่ทำให้คนยิ่งขายดีขึ้นไปอีกมันเป็นทำให้เป็นกระแสว่าเฮ้ยถ้าไปร้านอาหารไทยเราต้องหาเมนูนี้มีไหมข้าวเหนียวมะม่วงเช่นเดียวกับเจ้าของร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จิเนียนะครับที่มองว่าเมนูข้าวเหนียวมะม่วงขายดีเป็นอันดับหนึ่งของร้านอยู่แล้วแต่การเกิดกระแสจะส่งผลดีระยะยาวต่อตลาดอาหารไทยทั่วโลกทุกๆครั้งที่พอมีดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยเอาอาหารการกินหรือวัฒนธรรมของไทยอ่ะมาเสนอมันทำให้คนต่างชาติที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงมาก่อนเลยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะลองแล้วพี่ค่อนข้างมั่นใจว่า8ใน10หรือ9ใน10คนที่ได้ลองข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเขาจะต้องชอบและจะต้องติดใจแล้วก็จะต้องสั่งกินอีกก็อาจจะมีผลด้วยเพราะว่าน้องเขาก็นำเสนอได้ดีในการนำเสนอของเขาซึ่งแปลกไปเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่การพรีเซนต์แบบนั้นมันก็คือทำให้คนว่าอาจจะกลับมาอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็กลับมาเรามีข้าวเหนียวมะม่วงนะแล้วก็จะมาที่ร้านอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของเหตุผลที่ทำไมข้าวเหนียวมะม่วงถึงครองใจลูกค้าทั้งชาวอเมริกันและทั่วโลกนั้นหลายคนบอกว่าเพราะรสชาติความหอมมันของตัวข้าวเหนียวนะครับบวกกับความสดความหวานจากมะม่วงที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว We're actually from the Philippines and there's a lot of mangoes there so it reminds us of being back home very tropicalit's very sweet. It's a good combination. The sweet, the sticky rice has the carbs and the coconut. So it's a good complement to everything. The sweet, you get the carbs and you get the tropical flavors of it. I think the texture is good and the taste and it's also blend with mango. It blend together, so it's really good. I can eat it breakfast, dinner, lunch. It's perfect.แต่เรื่องของขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนการนำเข้ามะม่วงพันธุ์ไทยที่ยังคงมีราคาที่สูงอยู่นั้นทำให้บรรดาเจ้าของร้านอาหารไทยต้องหันมาใช้มะม่วงนำเข้าจากประเทศเม็กซิโกแทนซึ่งมีความหวานและรสชาติที่ใกล้กับของคนไทยมากที่สุดครับมะม่วงอย่างเนี้ยคอสก็ประมาณ 16-17 เหรียญต่อลังนะคะแต่ว่าถ้าเมืองไทยมาก็อาจจะ 50-60 เหรียญนะซึ่งตอนนี้ราคาคอสของข้าวเหนียวกะทิมันแพงไปแล้วอะค่ะฉะนั้นไม่ได้เลยจริงๆก็เป็นมะม่วงเม็กซิกันเนาะแต่ว่ามะม่วงเม็กซิกันเนี่ยมันจะมีหลายชนิดหลายอย่างเราก็จะเลือกมะม่วงที่ด้วยรสชาติแล้วเขาเรียกอะไรอะตัวเนื้อให้มันใกล้เคียงที่สุดเพราะอย่างมะม่วงเม็กซิกันบางประเภทเนี่ยมันจะมีเซียนเยอะแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวมากกว่าหวานเพราะฉะนั้นมะม่วงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็จะพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมะม่วงที่เมืองไทยเนี่ยมันอร่อยกว่าเยอะอยู่แล้วแหละข้าวเหนียวมะม่วงเคยได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ CNN เมื่อ5ปีก่อนนะครับให้เป็น1ใน50ขนมที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วปรากฏการข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์นะครับยังทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนะนำให้หน่วยงานรัฐทำงานร่วมกับภาคเอกชนรวมทั้งศิลปินนะครับเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เช่นอาหารไทยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจพร้อมชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยอีกด้วยครับ